ล่าสุดลงสีเส้นข่าวไทยหลุดโค้งพัฒนาสายตาดีจ้าเมกายมาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะโรงสีเส้งข้าวไทยหลุดโค้งพัฒนาสายพันธุ์นะคะข่าววันที่9ธันวาคม63เวลา 17:50 นนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันเนาะจ้าเนาะเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยปลุกรัฐตื่นผวาข้าวหอมมะลิหลุดโค้งพัฒนาสายพันธุ์เล็งไม่ช้าโดนคู่แข่งแซงแน่เร่งอัดงบช่วยนักวิจัยปั้นพันธุ์ข้าวตัวใหม่สู้ก่อนสายเกินไปนะคะอันนี้เพื่อนพันหัวข่าวเนาะจ้ะเนาะนายหัสดินสุวัฒนพงษ์เชษฐ์เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยและว่าที่นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยท่านก็เปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับข้าวหอมมะลิของไทยได้รับการโหวตเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะในงาน World Rice Conference นะคะครั้งที่12จัดโดย The Rice Trader นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการประกวดออนไลน์ในการประกวดข้าวของโลกครั้งที่12ทั้ง12ครั้งนะคะไทยได้ชนะเลิศทั้งหมด6ครั้งโดยการเป็นชนะเป็นการชนะเลิศร่วม1ครั้งกัมพูชา4ครั้งเป็นการชนะร่วม2ครั้งนะคะข้าวจากสหรัฐชนะ2ครั้งเป็นการชนะร่วม1ครั้งข้าวจากเมียนมา1ครั้งและเมื่อปีที่แล้วข้าวจากเวียดนามชนะเลิศเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าทั้ง6ครั้งที่ไทยได้ชนะเลิศได้มาจากข้าวหอมมะลิเพียงสายพันธุ์เดียวนะคะเพียง1สายพันธุ์เนาะจ้ะเนาะส่วนกัมพูชาที่ชนะเลิศ4ครั้งมาจาก2สายพันธุ์และในครั้งที่12มีประเทศเข้าร่วมประกวด5ประเทศก็คือไทยเวียดนามกัมพูชาสหรัฐและจีนมีตัวอย่างข้าวส่งเข้าประกวด20กว่าตัวอย่างแต่มาประเทศไทย1ตัวอย่างซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นหมายความว่าประเทศอื่นๆมีการส่งข้าวเข้าประกวดมากกว่า1สายพันธุ์ต่อประเทศนะคะนายหัสดินกล่าวว่าข้าวหอมมะลิของไทยมีการปลูกมาตั้งแต่พ.ศ. 2502และกลายเป็น Product Champion 1เดียวของไทยผมตั้งคำถามว่าเราควรที่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ข้าวหอมมะลิของไทยมีความโดดเด่นมากขึ้นเมล็ดยาวขึ้นหอมมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การแตกหักต่ำลงผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นหรือไม่หรือเราอาจจะเพิ่มสายพันธุ์อื่นๆให้เป็นสายพันธุ์ Product Champion ในอนาคตนะคะสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของไทยโดยส่วนใหญ่มาจากกรมการข้าวและสถาบันการศึกษาผมอยากให้กรมการข้าวได้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวทุกปีเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดเพราะตลาดมีความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆวันนี้ความต้องการของผู้บริโภคเป็นแบบหนึ่งไม่ได้หมายความว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าผู้บริโภคจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมในการบริโภคนอกจากเราจะมีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวก็มีความต้องการที่ต่อ
ที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างอันนี้เพื่อนก็พูดเนาะจ๊ะเนาะหารือกันนะคะอย่างเช่นชาวนาต้องการพันธุ์ข้าวที่สั้นเตี้ยดกดีคืออะไรคือพันธุ์ที่มีอายุสั้นต้นเตี้ยผลผลิตมากคุณภาพดีต้านทานต่อโรคและสภาพภูมิอากาศเปอร์เซนต์การงอกสูงโรงสีก็มีความต้องการข้าวเปลือกที่ให้เปอร์เซนต์ต้นข้าวสูงสามารถแยกชนิดของข้าวชนิดต่างๆโดยดูจากกายภาพได้หรือตรวจสอบด้วยกระบวนการที่ง่ายไม่ซับซ้อนความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆที่ชาวนานำมาขายก็มีความสำคัญมากผู้ขายข้าวภายในประเทศก็มีความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวนุ่มเพื่อการบริโภคข้าวแข็งเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศต้องการข้าวที่ต้นทุนไม่สูงมากนักเพื่อจะมีความสามารถในการนำไปขายประเทศต่างๆในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลกและตอบสนองผู้บริโภคในต่างประเทศซึ่งหลากหลายประเทศมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นก็บอกเหตุผลที่ไปที่มาเนาะค่ะซึ่งในตอนท้ายเพื่อนก็กล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลจะต้องมาทุ่มงบในการพัฒนาสายพันธุ์ไม่ใช่มาแก้ปัญหารายปีเพื่อตอบโจทย์ตลาดโรงสีเกษตรกรซึ่งหากเปรียบเทียบงบในการพัฒนาสายพันธุ์ของเวียดนามไทยแค่ 20% ส่วนที่เหลือเป็นของบุคลากรวันนี้จะเห็นว่าคู่แข่งมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างรวดเร็วในขณะที่ไทยได้ข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปี2502มีระยะเวลา61ปีแล้วที่เราไม่ได้เปลี่ยนโปรดักต์แชมเปี้ยนเลยเรามีข้าวตัวทงตัวเดียวปีนี้ประเทศที่เข้าร่วมประกวด5ประเทศร่วมส่งไปกว่า20ตัวอย่างแต่ประเทศไทยเราก็มีแค่อย่างเดียวก็คือข้าวหอมมะลิเนาะจ้ะเนาะอันนี้เพิ่นก็เน้นย้ำอีกนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ